วัสดีครับผมเขียวใบท่อมนะครับวันนี้จะมารีวิวหน้าไม้เป็น NFZ50 นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันนะครับสเปคเนี่ยก็คือเป็นหน้าไม้แบบพับได้นะครับสำหรับท่านที่บอกว่าหน้าไม้ตัวใหญ่เอาไปไหนยากนะครับตัวนี้มาด้วยกล้องนะครับมีกล้องเล็งด้วยนะครับแล้วก็โรงงานเนี่ยเคลียร์ความเร็วมานะครับอยู่ที่300ฟุตต่อวินาทีนะครับ300ฟุตต่อวินาทีนะก็เดี๋ยวมาดูนะครับมีเซฟตี้มีกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับ2เข็มเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับกระเป๋า1ใบนะหน้าไม้พกพาส่วนมากผมก็จะมีกระเป๋าแถมนะครับตัวนี้ของแถมครบนะครับกระเป๋า1ใบกระเป๋ามีช่องใส่รูปด้วยนะครับแล้วก็ด้านในนี้ก็สายสะพายนะครับดูกระเป๋าก่อนใส่หน้าไม้นะครับมีสายสะพายมีที่รัดนะครับมีตีนตุ๊กแกนะครับไว้รัดหน้าไม้ให้อยู่กับที่นะครับไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับกระเป๋าแถมลูกนะครับ6ลูกนะครับเป็นลูกสั้นนะครับ3ลูกนะครับลูกยาว3ลูกนะครับก็ยังพอนะครับลูกก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับข้างหลังเนี้ยมีเพียบเลยนะครับราคาลูกละ50บาทนะครับหรือว่าจะใช้ลูกแบบนี้นะครับก็ได้นะครับแบบเปลี่ยนหัวได้นะครับตัวนี้ลูกละ150เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมาดูกันต่อนะครับกล้องที่ให้มานะครับเป็นกล้องขนาด 4x32 โอ้โหตัวเล็กน่าใช้ครับหลายคนที่บอกว่ากล้องยาวๆไม่ชอบนะครับชอบแบบนี้นะผมลองดูหน่อยสิเอ้ย EG ด้วยนะครับ EG คือมีไฟนะฮะนี่ครับแสดงมีไฟมีกี่สีมี2สีครับโอ้โหให้มาเยอะมากนะครับให้มาเยอะมากนะครับให้ของมาเยอะมากมาดูตัวหน้าไม้กันด้านไหนไม่มีอะไรแล้วนะครับขยับหน่อยครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล่องนิดนึงนะเพื่อที่จะเอามาทำการวางหน้าไม้กันนะครับหน้าไม้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับก่อนส่งผมเทสเช็คให้นะครับทุกตัวอยู่แล้วนะครับใครรู้จักผมตั้งแต่ PCP มาเนี่ยก็รู้นะครับว่าของทางเพจผมเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะรายละเอียดนะครับอย่าลืมกดอ่านตรงนี้นะครับกระปงสเปคต่างๆนะหลายท่านคอมเมนต์ถามนะครับหลายคลิปนะครับจริงๆมันมีอยู่แล้วนะครับกดดูได้เลยนะครับช่องเป็นรูปตัวลูกศรชี้ข้างล่างกับตัว V นะครับดูมาสิขออนุญาตนะเดี๋ยวชั่งน้ำหนักหน่อยชั่งดูหน่อยดูว่าชั่งได้หรือเปล่านะมีการชั่งตัวเล็กๆกี่ตัวนะช่างตัวนี้ช่างได้5กิโลผมก็ช่างก่อนนะครับวางช่างยากครับ2โลกว่าครับเกือบ3โลก็ไม่หนักมากมาดูกันนะครับโครงสร้างหน้าไม้ชั้นดีเนี่ยพวกนี้ต้องเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับไฟเบอร์การ์ดเนี่ยการให้ตัวอะไรเนี่ยมันดีกว่าที่เป็นเหล็กนะครับเนี่ยอย่างนี้สายนะครับต้องลงเว็กนะฮะนี่ครับมันอ้าได้อย่างนี้วิธีอ้าเดี๋ยวดูสิอ๋อนี่ฮะล็อกด้านนี้นี่นะดันล็อกอย่างนี้ได้แล้วครับน่าเล่นทีเดียวนะครับผ่านท้าย
ยืดได้นะครับโอ้โหยืดสุดขนาดนี้เลยแม่งอย่าง AK เลยปอดเข้าไปยืดได้หดได้นะครับถือว่าเยี่ยมทีเดียวนะครับมาดูกันนะครับเอ๊ะตะกี้ผมเห็นเหมือนมีศูนย์หลังแบบไอ้นี่มาด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับที่เห็นแว๊บๆเหมือนว่าจะมีศูนย์หลังแบบนี่ไงศูนย์หลังแบบเหมือนนวลนี่ให้มาด้วยโอ้โหจะแถมอะไรนักหนาเนี่ยศูนย์หลังแบบธรรมดานะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือยิงปลาแหละปรับสูงต่ำนะครับที่ศูนย์หลังปรับซ้ายขวาที่ศูนย์หน้านะครับเนี่ยปรับตรงนี้เลยสูงต่ำถ้ายิงศูนย์เปิดอย่างนี้ต้องถอยหน่อยมองไม่เห็นศูนย์โอ้แรงดึง150ปอนด์นะครับใช้มือดึงได้ตัวรางนี่เป็นรางอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยเป็นโพลิเมอร์เคลือบทับไว้ทีนึงนะครับเพื่อความนุ่มมือเดี๋ยวลองยิงดูเลยไหมเดี๋ยวเราจะลองยิงนะครับด้วยศูนย์เปิดนะครับปรับผ่านท้ายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีมือแล้วนะครับโทษด้วยนะครับก่อนยิงนะครับทดสอบดูระบบต่างๆนะครับอันนี้เป็นเซฟตี้นะครับดันเดินหน้าถอยหลังดูนะครับใช้ได้ไหมนะครับเดินหน้าก็คือยิงนะครับถอยหลังก็คือเซฟนะครับกดไม่ลงนะครับเวลาดึงสายนะครับดึงมาให้พอดีนะครับอย่าดึงไกลมากนะครับดึงไกลมากมันจะปลดเซฟยากนะครับปลดเซฟยากก็ต้องใช้ตัวอะไรช่วยดันนะครับถึงจะปลดได้นะครับเดี๋ยวลองมาลองยิงดูกันลองดูกันเลยนะครับขึ้นสายแล้วลองยิงดูความแม่นยำก็คงจะมีนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ตั้งกล้องครับเวลายิงหน้าไม้นะครับหันด้านที่สีไม่เหมือนเพื่อนลงไปด้านล่างนะครับสีที่แตกต่างนะครับปลดเซฟนะครับลองยิงดูนะครับลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดูความแรงนะครับเพราะว่าเป้าเนี่ยไม่ได้ทำมาร์กไว้นะครับเนื่องจากยังไม่ได้ตั้งศูนย์นะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนี่คือที่เขาเข้าไปนะครับอันนี้กระดานนะหนาประมาณ1เซนนะครับเดี๋ยวเราดูเรื่องความเสถียรนะครับยังไม่ได้ตั้งศูนย์นะครับแต่ยังเล็งไปตรงที่เป้าสีแดงนะฮะแล้วก็ดูว่า2ลูกนะครับมันจะห่างกันขนาดไหนลูกแรกเดี๋ยวจะเล็งที่เดิมนะครับไม่มีการปรับสูงนะฮะโอเคนะครับเข้าคู่เลยนะฮะก็ถือว่าเสถียรนะครับสำหรับการยิงด้วยศูนย์เปิดนะครับถ้าศูนย์กล้องก็คงจะดีกว่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยตั้งศูนย์กล้องนะครับขอบคุณมากครับอันนี้วิธีลดสายนะครับเอาลูกออกนะครับดันเซฟลงล่างนะครับดันเซฟลงล่างนะครับใช้มือนะครับดึงขึ้นนะครับดึงไว้นะครับอย่าจับไว้เฉยนะครับดึงเหนียวไกลนะครับปล่อยลงมานะครับถ้าจับไว้เฉยเนี่ยอันตรายกับนิ้วนะครับ
ันนี้วิธีลดสายนะครับ